สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Country Linux นะครับ สำหรับในคลิปนี้นะครับก็จะมาต่อครับในซีรีส์ของ Linux beginner guide หรือคู่มือ Linux ฉบับมือใหม่นั่นเองนะครับผมอันนี้ก็จะมาในตอนที่2นะครับก็จะเป็นตอนของการทําความรู้จักกับระบบปฏิบัติการ Linux นั่นเองนะครับก็ก่อนที่จะเราจะทําการติดตั้งแล้วก็ใช้งานอย่างจริงจังเนี่ยเราจะต้องรู้จักกับตัวระบบปฏิบัติการ Linux กันก่อนนะครับว่าเออ Linux เนี่ยมันคืออะไรมันทํางานยังไงใครเป็นคนทํามันขึ้นมาแล้วก็แล้วในส่วนของ Linux เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับผมกับความรู้จัก กันนิดนึงนะครับผมเนื้อหาในวิดีโอนี้นะครับอาจจะไม่ได้มีความละเอียดอะไรมากนะครับก็ให้คุณผู้ชมที่เป็นมือใหม่เนี่ยอา่เรได้ว่าทําความรู้จักกับ l ีนุกกันก่อนนะครับว่ามันมันคืออะไรอะไรอย่างนี้นะครับผมเพื่อที่จะในขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราจะได้คุ้นเคยกับมันได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับก็ในวิดีโอนี้นะครับผมก็เราจะมานําเสนอในเรื่องของการทําความรู้จักกับ l ีนุกนะครับผมก็เราจะรู้จักอะไรบ้างนะครับผมก็สิ่งแรกก็คือ l ี n u x เนี่ยคืออะไรนะครับแล้วก็ต่อมาก็คือ l ีนุกทํางานอย่างไรนะครับแล้วก็รเป็นคลสร้างระบบปฏิบัติการ l ีนุกขึ้นมาแล้วก็ในสุดท้ายก็คืออ่าสิ่งที่เรียกว่าดิสโทรนะครับผมคืออะไรนะครับผมก็โดยเราจะมานําเสนอในทั้งหมด4หัวข้อนี้นะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเรามาต่อเลยดีกว่าก็แต่นี้นะครับก็จะมาพูดถึงอ่า l ีนุกนั้นคืออะไรนะครับผมก็ในระบบอ่าตัวที่มีชื่อว่า l ีนุกนี้นะครับมันก็คือระบบปฏิบัติการนะครับหรือที่อาทางเทคนิคเราจะเรียกว่า OS อนะรับอเปอเรตติ้งซิสเต็มนะครับก็ Linux เนี่ยก็เป็นระบบปฏิบัติการที่มีการทำงานแบบเดียวกันกับ Microsoft Windows นะครับเป็นระบบปฏิบัติการประเภทแจกฟรีแบบเปิดเผยแหล่งที่มานะครับผมเลยที่เรียกว่า OpenSource นะครับผมก็ในทาง Open source เนี่ยคือจริงๆแล้วรหรือการเปิดเผยแหล่งที่มาเนี่ยคือจริงๆแล้วก็มีหลากหลายหลากสายสิ่งหลายอย่างนะครับผมก็ที่เราสามารถที่จะนำมาใช้งานได้เลยโดยที่เราก็รู้ สูตรรู้อะไรต่างๆอะไรพวกนี้นะครับผมก็ในชังคอมพิวเตอร์เนี่ยตัวโปรแกรมอะไรต่างๆเนี่ยจะ ทำงานได้เนี่ยไอตัวของผู้พัฒนาโป,โปรแกรมเนี่ยเขาจะต้องสร้างตัวชุดคําสั่งขึ้นมาตัวหนึ่งบันทึกเอาไว้ในเอกสารซึ่งไอเอกสารตัวนี้เนี่ยเขาจะเรียกว่า source code นะครับซึ่งไอตัวโค้ดตัวนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถนํามาใช้งานได้โดยตรงนะครับเราจะต้องมาทําเราจะต้องมาทําการแปลงชุดคําสั่งที่ผู้พัฒนาโปรแกรมเขียนเอาไว้เนี่ยเป็นรูปแบบคําสั่งที่เครื่องคองมพิวเตอร์เข้าใจนะซึ่งกระบวนการตัวนี้เนี่ยเขาจะเรียกว่าการ compile โปรแกรมนะครับ ซึ่งในผู้ใช้งานทั่วไปเนี่ยไม่จาเป็นต้องทําในกระบวนการนี้เพราะว่าในกระบวนการแปลโค้ดหรือที่เรียกว่าการคอมไพน์เนี่ยมันเป็นหน้าที่ของผู้พัฒนาโปรแกรมนะผู้ใช้งานเนี่ยเราก็จะได้เป็นตัวโปรแกรมสําเร็จรูปที่เขาได้ทําการแปลมาให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ผู้ใช้งานสามารถนาไปเปิดใช้งานได้ทันทีซึ่งไอสิ่งที่เล่ามาเมื่อกี้เนี่ยคือมันเกี่ยวกับไอโอเพนซอร์สยังไงนะครับผมซึ่งปกติแล้วเนี่ยไอตัวสิ่งที่เรียกว่าซอสโค้ดเนี่ยสิ่งที่เป็นเอกสารที่ทางผู้พัฒนาเขาเป็นคนเขียนคําสั่งขึ้นมา ปกติแล้วไอ้ตัวนี้เนี่ยจะไม่นํามาถูกเปิดเผยให้คนทั่วไปได้เข้าถึงมันสักเท่าไหร่นะเพราะการที่โปรแกรมหนึ่งตัวสร้างขึ้นมาเนี่ยเราจะขายโปรแกรมเงี้ยถ้าใครรู้ในส่วนของสิ่งที่เรียกว่าซอสโค้ดในปุ๊บเนี่ยคนที่เขียนโปรแกรมเป็นเนี่ยเขาก็สามารถที่จะเอาส่วนที่เป็นซอสโค้ดเอาไปแก้โปรแกรมเมาไปปรับโนมปรับนี่แล้วก็เอามาทําขายเป็นของตัวเองได้ก็ในส่วนที่เป็นซอสโค้ดเนี่ยเขาจะไม่ค่อยเปิดเผยกัน นะซึ่งจะแตกต่างจากตัวระบบปฏิบัติการลนะินุกนับที่เขา,าเปิดเผยในส่วนของซอฟโค้ดด้วยนะผมสำหรับคนที่ต้องการจะนำตัว Linux เนี่ยเอาไปปรับใช้เข้ากับตัวตัวของ อุปกรณ์ของตัวเองเนี่ยก็สามารถที่จะเอาไปแก้โปรแกรมที่อยู่ในระบบตัวนั้นเอาไปใช้เองได้เลยนะครับซึ่งไอตัวของ OpenSource ตัวนี้นะครับผู้ใช้งานเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงในส่วนที่เกิดปัญหาในระหว่างการใช้งานได้ทันทีนะครับไม่ต้องรอ,อผู้พัฒนาหลักเข้ามาส่งในตัวของแก้ไขเข้ามานะครับเราสามารถที่จะแก้เองได้แล้วก็เราสามารถที่จะส่งไอสิ่งที่เราแก้ไขแล้วมาใช้งานได้กลับไปหาผู้พัฒนาก็ได้นะครับผมอีกทั้ง นะเรายังสามารถปรับในตัวของอตัวระบบปฏิบัติการตัวนี้ให้เข้ากับตัวอุปกรณ์นะครับเพื่อให้ได้มีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับผมอีกทั้งเนี่ยเรายังสามารถที่จะปรับปรุงเพื่อเพิ่มความสามารถอะไรอื่นๆเพิ่มขึ้นมาภายหลังได้นะครับเป็นการอัปเดตเป็นลงแพดลงอะไรนะครับเหมือนพวกเกมอะไรพวกนี้นครับที่ก่อสร้างเกมขึ้นมา1เกมเนี่ยเราก็เขาก็มีเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะอะไรประมาณนั้นนะครับผมก็อันนี้ก็คือ ัวของระบบปฏิบัติการลีนุกนะครับผมก็มีเท่านี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรมากต่อมานะครับผมตัวระบบปฏิบัติการลีนุกนั้นมีการทํางานอย่างไรนะครับในตัวนี้เนี่ยคือถ้าจะให้เล่าในการทํางานของลีนุกทั้งหมดเนี่ยผมจะต้องทําวิดีโอในส่วนของ beginner g ไก d e ตัวนี้เนี่ยน่าจะสัก100วิดีโอได้นะครับจะเล่าหมดว่าลีนุกมันทํางานอย่างไรนะซึ่งมันยาวเกินไปนะครับผมเราก็ขอเล่าคร่าวๆแล้วกันนะครับเราก็มีภาพประกอบขึ้นมาด้วยนะเพื่อที่จะให เข้าใจได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับก็ร i n u x เนี่ยจะมีการทำงานอยู่ทั้งหมด3ส่วนในการก,ก,ก็คือเป็น k e r n e l Shell แล้วก็แอปพลิเคชันนะครับตัว k e r n e l เนี่ยอันนี้เป็นส่วนที่อยู่ในเป็นแกนกลางของระบบนะครับก็ในส่วนตรงนี้เนี่ยเขาจะไปติดต่อสื่อสารกับตัวอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โดยตรงนะครับซึ่งในส่วนตรงนี้เนี่ยผู้ใช้งานเนี่ยไม่จาเป็นจะต้องรู้อะไรในการทางานของมันมากเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยตัวเคอร์เนลจะเป็นคนจัดการนะครับไม่ว่าจะเป็นการจัดการในเรื่องของ หน่วยความจำนะครับในเรื่องของการกระจายงานไปยัง CPU ในแต่ละครนะครับหรือแม้แต่การส่งข้อมูลไปยังการ์ดแลนอะไรพวกนี้คือผู้ใช้งานผู้ ทั่วไปเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปรู้นะครับว,ว่าเออมันจะส่งไปแบบไหนเอองานชิ้นนี้นะจะส่งให้ CPU ตัวไหนเนี่ยคือเราไม่ต้องไปสนใจในส่วนตรงนั้นในส่วนตรงนี้ตัวเคอร์เนลเขาจะจัดสรรให้โดยอัตโนมัตินะครับตามลักษณะการใช้งานนะครับในนี้นะครับก็จะเป็นส่วนที่เรียกว่าเคอร์เนลนะครับผมต่อมานะครับผมก็จะเป็นส่วนสีเทาสีเทาอ่อนๆอันนี้ครับก็จะเรียกว่าเชลนะครับผมก <hora. S 2> ็ในส่วนของเชลเนี่ยก็จะล้อมรอบอ่าเป็นครอบในส่วนของเคอร์เนลอีกทีนึงในส่วนของเชลเนี่ย คือจะเป็นส่วนที่สําคัญที่สุดนะครับในตัวของรีนุกเลยนะครับเพราะว่าในส่วนตรงนี้เนี่ยจะเป็นส่วนที่ขั้นตรงกลางระหว่างผู้ใช้งานกับตัวที่เป็นเคอร์เนลนะปกติแล้วเนี่ยตัวเคอร์เนลเนี่ยเราจะไม่สามารถที่จะใช้งานหรือเข้าถึงตัวเคอร์เนลได้โดยตรงนะครับเราจะต้องมีแอปพลิเคชันเข้ามาเป็นตัวกลางเพื่อที่จะเข้าไปสื่อสารกับตัวของเคอร์เนลแล้วก็อุปรกรณ์คอมพิวเตอร์ของเรานะซึ่งไอตัวที่เป็นตัวกลางที่รับหน้าที่ในการรับคําสั่งจากผู้ใช้งาน ไปยังตัวระบบปฏิบัติการแล้วก็ไปสั่งตัวของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ด้วยเนี่ยเราเรียกได้ว่าตัวที่เป็นเชลนะครับผมก็ในส่วนของเชลเนี่ยก็จะมีอยู่ทั้งหมดอสองแบบด้วยกันก็คือเชลที่เป็นในส่วนของบรรทัดคาสั่งนะครับหรือที่เราเรียกกันว่าคอมมาลนะครับเป็นการทํางานแบบเราต้องพิมพ์คําสั่งด้วยคีย์บอร์ดนะเป็นตัวหนังสือขึ้นมาแล้วก็ตัวระบบเนี่ยมันก็จะรับคําสั่งตัวนั้นไปแล้วก็ไปทํางานอะไรสักอย่างแล้วก็ให้ผลลัพธ์ออกมา เป็นข้อความเป็นตัวหนังสือขึ้นมา เป็นผลลัพธ์ในการทํางานนะครับก็ในตัวที่เป็นคอมมาไลน์เนี่ยจะสะดวกตรงที่ว่าเออมันในการทํางานบางบางงานเนี่ยคือมันไม่จาเป็นจะต้องมีการแสดงผลที่มีความหูวาอะไรนะครับขอแค่เราต้องการที่จะบรรลุงานอะไรบางอย่างให้สําเร็จ,จแค่นั้นนะครับผมการใช้คอมมาไลน์เนี่ยมันจะสะดวกตรงที่ว่ามันทํางานได้รวดเร็วแล้วก็ใช้ทรัพยากรเครื่องต่ำนะครับผมซึ่งจะเหมาะกับการใช้งานเฉพาะทางเราก็จะมีเชล,ล์อีกแบบหนึ่งก็คือเป็นเชล,ล์แบบกราฟิกนะครับ เรียกว่า GUI นะครับผมก็ในส่วนของการาฟิกเนี่ยก็แทนที่เราจะเป็นตว้นสือขึ้นมาเราก็ให้เรามาพิมพ์อะไรอย่างงี้ซึ่งบางทีเราอาจจะไม่สะดวกนะเราก็ทำออกมาเป็นหน้าจอหนึ่งหน้าจอแล้วก็มีสัญ,ญลักษณ์เป็นรูปเป็นแถบเครื่องมือเป็นอะไรขึ้นมาแล้วก็มีลูกศรให้เราสามารถที่จะสั่งงานมันได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องพิมพ์คําสั่งแล้วก็มีผลลัพธ์ออกมาเป็นเป็นข้อความขึ้นมานะครับ ผลลับออกมาเนี่ยอาจจะเป็นาการการทำงานอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเป็นขึ้นมาเป็นหนึ่งหน้าจออาจจะมีภาพมีเสียงมีเป็นวิดีโอหรือเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับก็ทำให้ใช้งานได้กว้างมากยิ่งขึ้นนะครับจากระบบที่เป็นคอมมาร์ไลน์นะ นั่นเองต่อมานะครับก็หลังจากเชลไปแล้วนะครับก็จะมีส่วนที่เรียกว่าแอปพลิเคชันหรือก็คือตัวโปรแกรมต่างๆนะครับผมก,ก็จะเป็นโปรแกรมที่ผู้ใช้งานทั่วไปเนี่ยเข้าถึงได้นะครับผมก็เช้อย่างโปรแกรมใน Windows เนี่ยก็อยังเป็นพวก w r r e x x e l p p w w r r p o n t t h r r o m อ่าหรือโปรแกรม Steam หรืออะไรพวกนั้นตั้ง้พวกนั้นนะครับ ถือว่าเป็นแอปพลิเคชันในล i นุกเนี่ยก็เหมือนกันนะครับแอปพลิเคชันก็ล i นุกก็ลงโคร e ได้มี Firefox มี l i b r e Office หรือโปรแกรม,มอื่นๆนะครับที่ผู้ใช้งานเนี่ยสามารถที่จะเปิดมันได้นะครับซึ่งไอโปรแกรมตัวเนี้ยมันก็จะไปสื่อสารกับตัวที่เป็นเชลนะครับอีกทีนึงนะครับและเชลเนี่ยมันก็จะส่งคำสั่งไปหาเคอร์เนลนะครับผมไปเป็นแกนกลางของระบบเราก็ไปตัวเคอร์เนลเนี่ยมันก็จะไปสั่งตัวอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของเรานั่นเองนะครับผมก ทำงานเป็นขั้นตอนไปนะครับผมก็อันนี้เนี่ยก็เป็นรูปแบบการทำงานคร่าวๆของตัวของระบบปฏิบัติการ Linux ซนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไอขั้นตอนสสเต็ปแบบนี้เนี่ยในตัวของระบบปฏิบัติการที่มีชื่อว่า u n i x เนี่ยก็จะมีการทำงานที่เหมือนกันนะครับผมก็มีพื้นฐานไอ้3ขั้นตอนนี้เหมือนกันนะครับผมก็อันนี้นะครับผมก็เป็นการทำงานของ l i n u x นะคร่าวๆนะครับจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของ k e r n e l นะทั้งเชลแล้วก็ตัวแอปพลิเคชันเนี่ย ในข้างในเนี่ยมันก็จะมีรายละเอียดอ่าปลีกย่อยอีกเป็นจํานวนมากเลยนะครับผมก็ในการใช้งานมือใหม่ของเราเนี่ยก็รู้ว่ามันมีแค่นี้ก็พอแล้วนะครับผมข้างในเนี่ยเดี๋ยวเราเล่นอะไรไปมากขึ้นเนี่ยเดี๋ยวก็จะเราก็ได้เรียนรู้ในแตน่ละ่วนนี้ออกมามากขึ้นนั่นเองนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวเราไปต่อตอมานะครับผมก็แล้วใครหลักที่เป็นผู้สร้างตัวระบบป,ปฏิบัติการ Linux ขึ้นมานะครับผมก็เป็นบุคคลที่อ่าภาพที่ขึ้นที่หน้าจอเลยนะครับผมรับมีชื่อว่าอ่าลินัท เบเดนอีกโทรวาวนะครับผมในที่เรียกว่าเราเรียกสั้นๆว่า่าน คนอะีนัสโตวัลนั่นเองนะครับผมก็เขาเนี่ยเป็นวิศวกรซอฟต์แวร์นะครับที่เป็นผู้สร้างแล้วก็ออดีตนักพัฒน,นาหลักของรีนุสเคเนลนะครับผมอ่ะรีนุสเคเนลนะครับผมก็ย้อนกลับไปที่อันนี้นะครับผมจะลีนัสโตวัลเนี่ยเขาพัฒน,นาแค่ในส่วนของตรงนี้นะครับตัวที่เป็นสีเทาเข้มตัวนี้นะครับผมแต่โซนอื่นเนี่ยผู้พัฒน,นาภายนอกก็จะเป็นคนทําให้นะแต่ที่ซึ่งในตอนนี้เนี่ยคือคนลีนัสเนี่ยเขาก็ไม่ได้พัฒน,นาในส่วนของ ของ Linux Kernel แล้วเท่าไหร่แล้วนะเพราะเขามีทีมที่เขาพัฒนาในส่วนตรงนี้อยู่แล้วเขาก็เป็นเป็นเหมือนเป็นเหมือนหัวหน้าอะไรประมาณนั้นนะครับผมจริงๆแล้วก็เขาก็ลงมาทำอยู่บ้างอะไรอย่างนี้นะล้วก็นอกจากเขาที่จะสร้างแล้วก็พัฒนาในส่วนของ Linux Kernel แล้วเนี่ยเขายังสร้างในตัวของตัวระบบที่มีชื่อว่า Git ด้วยนะครับผมก็สำหรับคนที่เป็นนักพัฒนาโปรแกรมอะไรต่างๆเนี่ยน่าจะรู้จัก Git นะครับผมก็ซึ่ง Git ตัวนี้เนี่ย มันเป็นระบบที่เอาไว้จัดการในรูปแบบของไฟล์นะครับพวกเอกสารอะไรต่างๆนะครับนะผมก็ในส่วนตรงนี้เนี่ยจะเหมาะกับพวกที่เป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์นะที่เขามีการแก้โปรแกรมมีการมี เปลี่ยนแปลงข้อมูลในไฟล์ในเอกสารอะไรค่อนข้างบ่อยนะครับการทำระบบตัวนี้เนะี่ยมันช่วยอำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มผู้พัฒนาโปรแกรมนะครับผมอันนี้ก็เขาก็เป็นผู้สร้างในระบบกิจขึ้นมาด้วยนั่นเองนะครับต่อมานะครับผมเราก็จะมาพูดถึงอ่า Linux distro นะครับผมก็อย่างที่เล่าไปมาก่อนแรกนะครับผมก็เราจะมาบอกกันนะครับว่า distro นั้นคืออะไรนะครับผมก็ distro เนี่ยมันก็มาจากคาว่า distribution นะครับผมเดยที่ว่าการแจก นั่นเองนะครับผมหรือเราเรียกย่อๆกันว่ารีนุกซิสโตนะเป็นเหมือนอเรียกเรียกแบบติดปากกันนะครับผมก็ดิสโตเนี่ยก็คือเป็นระบบปฏิบัติการ l ีนุกแบบสอดเร็กรูปนะครับผมพร้อมแจกใจ่ายให้ใช้งานได้ทันทีนะเมื่อติดตั้งแล้วนะครับผมแทบจะไม่ต้องปรับแต่งหรือติดตั้งซอฟต์แวร์เพิ่มเติมเลยสามารถใช้งานได้ทันทีนะครับปกติก็โดยที่ต้องเป็นอย่างนี้นะครับเพราะว่าตัวของระบบปฏิบัติการ l ีนุกเนี่ยมันมีเพียงแค่เคอร์เนลเท่านั้นนะครับผมก็ตาลีนัทโทว่าเป็น นสร้างเนี่ยคนเมื่อกี้เนี่ยนะซึ่งในปกติแล้วเนี่ยการที่จะมีแค่เคอร์เนลเพียงอย่างเดียวเนี่ยมันไม่สามารถทํางานได้นะครับเพราะมันต้องมีเชลมีแอปครอบด้วยนะครับผมมันถึงจะ,ะครบองค์ประกอบของมันนะครับซึ่งไอตัวที่เป็นเชลแล้วก็แอปพลิเคชันเนี่ยมันพัฒนาโดยผู้พัฒนาจากภายนอกนะครับซึ่งไอผู้พัฒนาภายนอกเนี่ยคือมีโปรแกรมมีเป็นเป็นจํานวนมากเป็นหมื่นเป็นแสนแอปพลิเคชันเนี่ยเราก็คงไม่รู้หรอกว่าแอปพลิเคชันตัวนั้นเนี่ยมันเหมาะกับตรงไหนใช้ยังไงเหมือนควรจะ อยู่ตรงไหนอะไรอย่างงี้ในผู้ใช้งานทั่วไปเนี่ยมันทําให้รู้สึกว่าการที่อะไรต่ออะไรมันแยกชิ้นแล้วมันนําประกอบเองเนี่ยมันอาจจะรู้สึกว่ามันจะยุ่งยากนะครับผมเขาก็เลยมีเป็นกลุ่มนะผู้พัฒนานะครับผมส่วนหนึ่งนะครับที่เขามีหน้าที่ในการรวบรวมไอ้ตัวแอปพลิเคชันเหล่านั้นนะครับตัวระบบซอฟต์ไอใน่วนต่างๆนะครับเอามาประกอบเข้าด้วยกันนะครับเป็นชุดสําเร็จรูปขึ้นมาพร้อมให้ใช้งานได้ทันทีนะครับคือติดตั้งไปก็มีโปรแกรมให้ใช้มี รังค่าอะไรให้ เรียบร้อยนะผมไม่ต้องไปนั่งทําเองให้เสียเวลานะครับก็เราจะเรียกไอชุดตัวนั้นเรียกว่าดิสโทรนั่นเองนะก็ในส่วนของดิสโทรเนี่ยก็ตัวอย่างก็จะมีอ่าเรียกว่าอฮาร์ดิโนกเดเบียนอูบุนตูรีโนกมินโอเพนซูซ่าเลดแฮตฟิโดล่าแล้วก็มีอื่นๆอีกมากมายนะครับผมก็อันนี้นะครับก็เป็นตัวอย่างคร่าวๆแล้วกันนะครับของตัวอ่ารีโนกดิสติบิวชั่นนะโดยที่เรียกว่าดิสโทรเนี่ยเนื่องจากว่าไอตัวดิสโทรเนี่ยมันมีการแตกแขนงเป็น เป็นจํานวนมากเลยนะครับผมก็อันนี้เนี่ยก็มีบางสายที่อาจจะมีการเปลี่ยนชื่อหรืออาจจะเลิกทําไปแล้วหรืออาจจะมีบางตัวที่ ยังคงทําอยู่นะครับแล้วก็อ่ายังให้ใช้งานได้อยู่อะไรเงี้ยก็นะครัคือเนี่ยมันมีเยอะมากเลยนะครับผมก็ในวิดีโอหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเลือกกันนะครับว่าอ่าในตัวของ Linux Distribution ตัวนี้เนี่ยเราจะเลือกใช้ตัวไหนอันไหนเหมาะกับเราแต่ละดิ t r o เนี่ยมันมีจุดเด่นจุดด้อยยังไงเราจะรู้ได้ยังไงนะครับก็เดี๋ยวเอาไ้เล่าในอ่าวิดีโอหน้าแล้วกันนะครับผมโอเคนะครับผมก็สำหรับในวิดีโอนี้นะครับผมก็มีเพียงเท่านี้ นะครับผมก็ทําความรู้จักแบบคร่าวๆแล้วกันนะว่าอ่าดีนุกเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับผมมันคืออะไรนะครับ ทำงานอย่างไรเขียนโดยใครแล้วก็มีสิ่งที่เรียกว่าดิสโทเน่มันคืออะไรแล้วก็ตัวอย่างมาให้ดูนะครับผมก็ในวิดีโอหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเลือกดิสโทกันนะครับว่าดิสโทตัวไหนจะเหมาะกับเรามากที่สุดนะครับผมโอเคนะครับผมก็สําหรับในรายการ Country Linux นะครับต้องก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับถูกใจคลิปนี้ครับอย่าลืมครับกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องกันด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในคราวหน้าครับสวัสดีครับ